สวัสดีครับเป็นไงหายไปนานเท่าไหร่เนี่ยเหนื่อยครับผมไม่ได้ลดน้ำหนักไปหลายปีแล้วหลายปีแล้วครั้งแรกอ๋อแล้วก่อนหน้านี้เราไปต่อยขยับร่างกายมาที่ไหนบ้างเนี่ยแล้วก็ที่ซ้อมยังไม่มีครับยังไม่มีเพิ่งกลับมาไฟนี้ครับเดิมครับช่วงสุดท้ายของเราแล้วกลับมาซ้อมเป็นไงวันนี้ถือว่าพอใจไหมหน้าวันนี้ยังไม่ค่อยดีทำไมยังไม่ดีมันจุดไหนอะไรครับทำไมยังไม่ดีจุดไหนที่ยังไม่ดีไม่ค่อยดีแล้วก็นอนไม่เป็นเรามั่นใจยกไหนเลยวันนี้ยก4ครับยก4คิดว่าเราได้อาวุธจังหวะไหนบ้างวันนี้เข่าลูกเข่ายก4ก็คือมั่นใจเลยเป็นไงสภาพร่างกายกลับมาไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้ประมาณ70%ก็อีกสัก 2-3 ไฟนะน่าจะเต็มร้อยแล้ววันนี้ถือว่าโอเคนะก็ถือว่ากลับมาหายไปนานด้วยวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างไหมครับครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ของน้องกระฟอมเด็กมันหายไปนานครับผมแล้วก็กลับมาทำหลักชกไฟแดงมันก็จะเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆแก้ไปแล้วเพราะว่าเด็กมันเตี้ยด้วยวันนี้แล้วก็เสียเปรียบช่วงแต่ว่าเราได้ตามทันไว้แต่ถามว่าเราก็ยังไม่ดีแต่ต้องค่อยๆแก้ไขไปเพราะเด็กมันดุดานครับเด็กมันหายไป2ปีกว่าครับแล้วก็ค่อยๆทำความไปครับผมก็จะลดสกัดนะครับจากพิจารณาว่าจะต่อยกับใครไฟต่อไปครับแต่ว่าเวียนนี้เรายังทำได้อยู่110เราทำได้110 111ครับผู้ชมน่าจะเยอะอยู่โอเคครับวันนี้ถือว่าโดยรวมถือว่าพอใจไหมครับโอเคครับก็โอเคอยู่นะกลับมาไฟแรกนะตามหลักแข่งไหมครับผมไปเรื่อยไปเรื่อยครับไม่แน่เราคิดว่าเราเขาเดินเข้าหาเราชิงจังหวะเราคิดว่าเราชนะเขาวันนี้ครับมีไม้ปีนึงก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไฟหน้าเราจะรับปากว่าทำให้ดีที่สุดครับโอเคครับขอบคุณครับ